ไปกลับไม่ค่ะถิ่นไม่กลับค่ะไอ้ทั้งถิ่นไม่ค่ะอะไรกันจะมาเอะอะโวยวายส่งเสียงดังเลยเนี่ยน่ารำคาญจริงว่าไงมีปัญหาอะไรจะพูดก็พูดมาปัญหาก็คงไม่มีมั้งคะเพราะว่าลูกสะใภ้ของเราก็ทราบแล้วว่าเวลาคุณหลังเกษียณเนี่ยคุณก็อยากมีชีวิตสงบเขาคงไม่เอาปัญหาอะไรมาให้คุณเครียดหรอกค่ะพงเขาจะขอหย่ากับถิ่นค่ะถิ่นก็เลยอยากจะมาขอความเป็นธรรมจากคุณพ่อค่ะถิ่นพยายามแล้วนะคะพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะพูดคุยเพื่อที่จะรักษาครอบครัวไว้พยายามความพยายามของเธอคือทำให้ผู้ชายก็รำคาญมากขึ้นอย่างนี้พยายามเหรอตอนนี้ถิ่นทำอะไรเนี่ยในสายตาของพงมันก็ผิดไปหมดเลยไม่ว่าถิ่นจะคุยดีกับเขาเขาก็รำคาญถิ่นเพราะว่านางเกียวเกตนั่นแหละค่ะคุณเกียวเกตคนที่คุณพงเอามาทำงานด้วยหรอคะใช่ค่ะคุณพ่อทราบใช่ไหมคะว่ามันเป็นเมียน้อยของพงตอนนี้เนี่ยมันเป่าหูพงให้ทำตามมันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องที่จะหย่ากับถิ่นค่ะอันนี้แล้วเธอมากเลยเขาขอหย่ากับเธอเนี่ยเพราะเธอไปฆ่าตัวตายไงเธอเรียกร้องความสนใจไงและไอ้เรื่องอย่างนี้เธอไม่ได้ทำหนแรกนะใครก็จะไปทนไหวถิ่นไม่ได้ต้องการความเรียกร้องนะคะทำไมคุณแม่ถึงคิดแบบนี้ล่ะคะแล้วจะให้คิดแบบไหนลูกไม้ตื้นๆโง่ๆเลยเหรอถิ่นเป็นโรคซึมเศร้านะคะเวลาที่มันดาวเนี่ยถิ่นก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ถิ่นก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกค่ะเอะอะอ้างโรคเนาะหนูถิ่นไม่ได้อ้างหรอกค่ะคุณหญิงโรคซึมเศร้าอ่ะเป็นแบบนี้จริงๆนะคะฉันไม่ได้คุยกับเธอเออแล้วเธอใช่ไหมที่เจ้ากี้เจ้าการให้แม่ถิ่นเขามาวันนี้พอเถอะแม่ถิ่นเองก็รู้ไม่ใช่หรือว่าในพงนั้นมันเป็นคนแบบไหนมันทิ้งเมียมันแล้วมันมาหาเธอวันนี้มันกำลังจะทิ้งเธอมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยฉันก็ไม่สามารถจะไปช่วยผู้หญิงทุกคนที่พงมันทิ้งได้หรอกนะมันเยอะคุณพ่อยอมที่จะให้พงเนี่ยยกนางเกียวเกตขึ้นเป็น CEO เหรอคะ